เดี๋ยวเวลาเปิดเป่าซุปตาแล้วค่ะอยู่กับบ่าวและปุ๊กลุ๊กฝนทีมค่ะสวัสดีค่ะโอ้ชุดโทรคือแบบอยากรู้สิบจังเลยอ่ะถ้ารู้ก็คือตกใจมากเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรข้างในจริงพี่หวาดูพี่หวาทำไมมันเธอผู้ชายเปิดไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นผู้หญิงนี่เอ๋หรือเป็นผู้ชายเปิดให้ดูเองเลยไม่ได้ขอไม่ต้องขอเปิดเลยวันนี้สวยมากแซ่บมากกับวันนี้ขอบคุณนะจริงใจหรือเปล่าอ่ะทำไมหน้าตาไม่จริงใจเลยนะพี่หวาต้องลืมตาก่อนระดับแรกอ่ะแล้วฉันเบ๊กกระเป๋าวันนี้ค่ะของปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างก็เป็นแบบว่าช่วงนี้เขาฮิตแบบฟีล Y2K ใช่ป่ะใช่เราก็ต้องแบบY2K นิดนึงกับเขาอย่างงี้อันดับแรกคือเราก็ต้องแบบเลือกกระเป๋าที่มีกระจกมันสำคัญมันสำคัญสุดๆเพราะว่าบางทีเผื่อมีอะไรติดฟันแล้วมีกระเป๋าตะไม่มีบางครั้งก็มีติดเยอะจนต้องเข้าห้องน้ำกระจกอะไรก็คือช่วยไม่ได้ข้างในเรามาดูข้างในค่ะอ่ะเปิดไปเลยอะไรอ่ะผีเข้าหรอไม่มีอะไรกีเฉยๆอ๋อเล็กฟิวเล็กฟิวเล็กฟิวนี่คนนี้มันน่ากลัวว่ะข้างในมีอะไรบ้างวะอันดับแรกนะคะก็อันนี้ก่อนพีคสุดๆสุดๆมันต้องมีตั้งแต่อายุ30ขึ้นไปก็คือต้องมีแก่แล้วหรอพี่เวลาที่แบบพี่อยู่ในหน้ากากนานๆน่ะพี่ก็ต้องแบบเหมือนเปิดหน้ากากแล้วก็สักปื๊ดนึงพี่จะมีอารมณ์พูดคุยจากที่พี่เบลอๆรู้สึกสมองมีอารมณ์อะไรครับเพลิดเพลินพูดคุยอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ใช่เรื่องจริงอายุคือแก่จริงค่ะก็คือเป็นชนีคนหนึ่งที่ติดเล็บค่ะเล็บหลุดค่ะเล็บปลอมค่ะทำไมอะเธอก็ทำไปเลยพี่บอกให้เคลียร์กระเป๋าให้มันสะอาดเล็บปลอมไม่เอาก็คือเป็นแบบว่าติดเล็บอ๋อที่ใส่ถุงมือนี่คืออันนี้ก็คือกาวกินหน้าเล็บหมดละกระปอมอันนี้เป็นเชื้อราแล้วตอนนี้อ๋อที่เห็นว่าใส่ถุงมือไม่ใช่ว่าเก๋ๆแฟชั่นไม่ใช่เป็นเชื้อราหนิงเป็นเชื้อราแต่เรื่องแต่งตัวคือสุดๆคือวันนี้ก็คือไม่มีใครเตือนก็คือเล็บมาถุงมือแบบสุดๆผมคือยาวถึงก้นตอนเข้าน้ำคือลำบากมากเพราะว่าผมแบบยังไงคะกำลังอึเมื่อเช้าคือแบบผมแบบติดหรือเอาปลายเป็นสีหรือเปล่าคะสีเหลืองเกลียดอ่ะไม่ว่าอันนี้ก็แอร์พอร์ตอันนี้แอร์พอร์ตพิเศษตรงที่มีตรงนี้เธอรู้ใช่ไหมไว้ตามได้ตามเพราะคือหายบ่อยมากเสมือนคนเลยคนหนึ่งเปล่าขี้ลืมทำไมเนี่ยนอกจากแก่แล้วหูตึงอย่างนี้หรอมันฉันว่าเป็นไม่ใช่ตัวเลขจริงๆอายุใช่ไม่ใช่ตัวเลขเออแอลกอฮอล์นี่ก็แอลกอฮอล์หรือว่าน้ำแร่นะน้ำแร่ฉีดหน้าตกลงอะไรกันแน่วะแอลกอฮอล์ฉีดหน้าไหมแล้วก็แบบลิปมันเอาไว้ทาเติมนิดนึงอันนี้ก็ลิปสติกเติมสีเนี่ยเขาแบบฮิตเกาหลีแล้วก็แบบทาข้างในจุดๆนิดนึงเป็นแบบชิบูนะคะแล้วก็หน้ากากแล้วก็คือสร้อยที่ใส่เมื่อคืนมันไม่เก็บอ่ะก็คือขี้เกียจอะไรก็ยัดลงไปอย่างเงี้ยแบบกระเป๋ามันเล็กมันของมันเยอะจังวะเยอะปะดูสิก็ต่างหูที่ใส่เมื่อคืนอ้าวมีเศษด้วยโธ่ขยะก็มีไอ้เอกคนนี้แล้วก็มีแบบลูกอมเพราะว่าเป็นคนแบบช่วงนี้ก็ทำไอเอ็มนอนน้ำลายบูดกินตอนกินสักหน่อยจริงเหรออืออ่ะแล้วก็ผอมจะตายอยู่แล้วนะก็ทำไอเอ็มตลอดเวลาจะเรียนนั่งหนาดีกว่าดิเพราะคลั่งผอมเหรอทุกผอมแล้วว่าถ้านี้เรียกคลั่งคนอื่นกูว่าคลั่งสุดๆอันนี้คือระดับหนึ่งอันนี้เริ่มคลั่งอันนี้กำลังจุดเริ่มต้นไม่มีแล้วล่ะหมดละมีไหมไหมอุ้ยฮัลโหลตัวเองเฮ้ยมีอยู่นี่ผลงานตอนนี้ของฟุกรุกฝนทิพย์ค่ะ VIP ค่ะเล่นกับพี่ป้องเล่นกับพี่ป้องค่ะเป็นยังไงบ้างกับพี่ป้องพี่ป้องก็เป็นแบบเป็นพี่ชายที่ตอนแรกอ่ะเอาเรื่องจริงเธอไม่ต้องมาตอนแรกคือสงสัยว่าเขาจะจีบเราหรือเปล่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาอ่ะไม่เปิดกระเป๋าแล้วเอาไปเลยเพราะในเรื่องอ่ะพอในเรื่องก็คือต้องเก็บไปเรื่อยๆใช่ป่ะไม่ต้องเก็บเดี๋ยวก่อนซีจะรีบไปไหนอะเธอโอเคเอาใหม่ก็เราก็คือได้ยินกิตติศัพท์ว่าแบบพี่ป้องเขาก็เป็นแบบเหมือนคาสโนวาอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบจะจีบเราหรือเปล่าวะจะแบบฉันจะแบบวางตัวยังไงอะไรเงี้ยปรากฏไม่เจอก็ไม่รู้อะแล้วก็คิดไปเองคิดว่าเราสวยไงเราคิดว่าเราสวยแล้วคิดแบบพระเอกเขาชอบจีบนางเอกใช่ไหมแล้วก็จะอุ้ยอยากจีบชนะอยากจีบชนะอะไรอย่างงี้สวยอยากเป็นแค่ไม่ใช่เลยหรออยากจีบชนะอยากจีบชนะต่อปรากฏไปเจอเฮ้ยไม่เต็มนะจริงๆพี่ป้องเขาไม่เต็มนะเขาเป็นยังไงเขาเป็นแบบบูบูเบ่อะเขาบูบูเบ่เขาแบบเขาเห็นแบบหล่อๆนิดๆคือแอบบูบูเบ่เลยค่ะพี่โมพี่ป้องพี่โมอะ
เขาจะเป็นฟีลแบบอ๋อเนี่ยไปกินข้าวกันบ้างเออไปเลยเหรอเออเนี่ยเป็นพี่ที่น่ารักมากซึ่งตอนแรกก็แบบเขารุ่นใหญ่เนาะเราก็แบบเฮ้ยเขาอาจจะแบบถือเนื้อถือตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะแล้วเรื่องนี้มีเลิฟซีนไหมโทฉันพร้อมไปแซนนี่ให้โทนะแซนอีฉันได้เลยนะหรอพอเปื้องผ้าเดี๋ยวนี้จ่ายมาก่อนเดี๋ยวจะไปจ่ายคนเขียนบทอีกทีนึงขอค่าในหน้าเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเมื่อกี้จะบอกว่าไม่น่ารักเลยเป็นพี่ชายที่แสนดีมากโคตรเฟกอะอันนี้ตั้งอยู่ตรงข้างหน้าเมื่อกี้ยังไงเขาบอกว่าเราเป็นคนโบโบเบเบอยู่ในกองเป็นคนโบโบเบเบเนี่ยโบโบเบเบปะใส่แว่นนี่คือแอปเป็นคนดีจริงๆคือคาสโนว่าจีบหนูตั้งแต่วันแรกโหบ้าจี้เรื่องสาวไม่ได้เลยจี้เรื่องสาวไม่ได้เลยไม่ได้เหรอรีบหนีเลยไม่ได้เขินมากถ้าบอกเป็นผู้ชายจะชูเขินมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคะหนูโคตรเรียบร้อยเลยเห็นหน้าอย่างนี้เรียบร้อยเออโบโบเบเบ้มาหน่อยก็เรียบร้อยเรียบร้อยนั่นพี่หวานแล้วแหละโอเคขอบคุณปุ๊กลุ๊กมากนะคะวันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่หวานที่ยอมมาออกกองนะคะได้ค่ะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ